วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็นะครับก็ไม่ได้มาลุยไรเลนเจอร์นะครับแต่จะมาลุยแกรมมานะภาษาอังกฤษนะครับตอน14นะครับก็ไม่ได้ทำมาประมาณเดือนนึงนะครับสำหรับแกรมมานะครับก็ตอนนี้ครับก็จะเริ่มทำซีรีส์แกรมมาต่อรับภาษาอังกฤษนะครับก็มาเรียนรู้แกรมมากันนะครับไม่ใช่แค่เรียนรู้แกรมมาอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็สำหรับคลิปของอังกฤษของผมก็เรียนรู้ศัพท์ต่างๆด้วยนะครับที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมาลองเลยครับลุยกันเลยนะครับให้รับสำหรับตอนที่14ครับวันนี้ก็เกี่ยวกับ adjective นะครับ adjective เราก็เป็นเรื่องที่เราเรียนมาแต่ประถมนะครับแต่ไม่รู้ใช้ยังไงนะครับบางคนงงนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับทำไมนะครับภาษาอังกฤษสำคัญนะครับผมจะบอกนะครับก็คือภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาที่มีการเขียนบนอินเทอร์เน็ตนะครับมากกว่า 80% นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณต้องการหาข้อมูลอะไรนะครับคุณควรจะหาภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษภาษากลางนะครับช่วงนี้นะครับก็จะทำให้คุณได้ความรู้มากมายนะครับโอเคนะครับสำหรับ adjective นะครับก็คือเป็นคำที่ใช้บรรยายคำนามนะครับเช่นนะครับ adjective มีการวางปกติ3แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือแบบนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับเช่นนะครับกิติสัน is smart นะครับกิติสัน is smart กิติสันคือใครนะครับคุณเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับ smart ครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคำนามนะเป็นกิติสันใช่ไหมครับ is เป็น verb to be นะครับแล้วตามด้วย adjective นะครับก็คือมาขยายกิติสันนะครับว่ากิติสันเป็นยังไง smart นะครับ smart แปลว่าอะไรนะครับลองไปแปลกันเองแล้วกันนะครับเห็นนะครับสำหรับที่สองนะครับประโยคที่2ครับบุญชัย is a brave policeman นะครับบุญชัย is a brave policeman นะครับนะครับคำในประโยคนี้นะครับเราบอกว่าบุญชัย is คือเป็นอยู่คือนะครับบุญชัยเป็น a brave policeman policeman แปลว่าอะไรครับตำรวจใช่ไหมครับ brave แปลว่าอะไรครับกล้าหาญนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับก็คือบุญชัยเป็นตำรวจที่กล้าหาญนะครับชาญชัยมากครับบุญชัยนะครับก็มันมาอย่างไรนะครับมันเป็นขยายคำที่บรรยายหรือว่าขยายคำนามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะวางคำ adjective นะครับไว้หน้าคำนามนะครับได้นะครับแต่ว่าคำนามนั้นก็จะเช่นนะครับปิดบุญชัยกับปิด is กับปิดนะครับก็ปิดบุญชัยกับปิด is นะครับก็จะกลายเป็น brave policeman ใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่า policeman เฉยก็แปลว่าตำรวจใช่ไหมครับถ้าเราต้องการบอกว่า policeman เป็นแบบไหนนะครับเราบอกว่า a brave policeman ครับคำว่า brave นี่เป็นคำ adjective นะครับผมก็ทำตัวหนาไว้นะครับ brave แปลว่ากล้าหาญนะครับโอเคนะครับเราใส่อย่างอื่นด้วยนะครับเช่น corrupted policeman นะครับก็แปลว่า policeman ตำรวจที่ชอบขี้โกงอะไรเงี้ยหรือว่า ugly policeman หรือ handsome policeman นะครับ ugly ก็แปลว่าน่าเกลียดน่ากลัวนะครับก็เป็นตำรวจที่น่าเกลียดน่ากลัวมากหรือว่า handsome ครับ handsome นะครับแปลว่าหล่อนะครับหล่อนะครับเป็นตำรวจที่หล่อมากโอ๊ยตายหล่อมากนี่นะครับก็ขอโทษสำหรับเสียงว่าทำไปไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ได้เป็นอะไรผมบอกว่า straight นะครับ straight นะผมโอเคนะครับสำหรับต่อไปนะครับมีอีกแบบนึงนะที่คำจะชีพใช้ได้นะครับก็คือมันจะมีคำว่า link มันจะมี linking verb นะครับคือกริยาตัวเชื่อมนะครับที่จะใช้กับคำ adjective ครับเช่นนะครับ this idea sounds good นะครับแปลว่าไอเดียนี้ฟังดูแล้วดีนะนะครับฟังดูแล้ว sounds นะครับ this idea sounds good นะครับมาอันนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับ linking verb ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีประมาณสัก10กว่าคำ20กว่าคำนะครับสำหรับอันที่ใช้บ่อยๆนะเดี๋ยวผมจะบอกที่หลังนะครับมาดูประโยคที่4นะครับ she looks beautiful นะครับก็แบบว่าหล่อนนะครับเธอหล่อนคนนั้นนะครับดูสวยจังเลยนะครับประมาณนี้นะครับ looks นะครับ beautiful มันจะต่างกับ is beautiful ยังไงคือคนนั้นหล่อน she is beautiful คือหล่อนคนนั้นสวยใช่ไหมแต่ถ้า she looks beautiful ก็ดูสวยจังเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันคือต่างกันตรงนี้นะครับก็คือเหมือนอันแรกครับก็เหมือนอันที่3นะครับว่า this idea sounds good ก็ฟังดูแล้วดีนะแทนที่จะเป็น this idea is good this idea นี้ดีไอเดียนี้ฟังดูแล้วดีนะ
มันจะต่างกันตรงนี้นะครับสำหรับ linking verb ก็มีไม่กี่คำนะผมจะให้ไปแล้ว appear ครับ appear be become feel get keep look remain seem smell sound taste นะครับก็ต้องไปแปลดูครับว่าถ้าสมมุติเราใส่คำ linking verb นี้ไปนะครับแล้วรวมกับคำ adjective ครับจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับแบบที่2ไม่ใช่แบบที่2แล้วก็ต่อไปนะครับสำหรับ adjective นะครับก็มาดูว่าถ้ามี adjective 2อันนะครับเราต้องใช้ adjective ที่เกี่ยวกับความเห็นของคนนะครับก่อนที่จะใช้adjective ที่บรรยายความจริงของสิ่งนามนั้นๆ นะครับเช่นนะครับงงใช่ไหมครับเลยอธิบายครับเช่น pretty yellow dress นะครับ pretty แปลว่าอะไรครับสวยใช่ไหมครับ yellow แปลว่าครับสีเหลืองใช่ไหมครับ dress แปลว่าอะไรครับก็ชุด dress นะครับชุดวันพีซอะไรพวกนี้นะครับ dress นะครับแล้วทำไมเราถึงเอา pretty ก่อน yellow นะครับเรารู้ได้ยังไงนะครับเพราะว่า pretty นะครับแปลว่าสวยใช่ไหมครับหรือว่าน่ารักนะครับก็คำนี้นะครับเป็นความคิดเห็นของคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาไว้ก่อนนะครับแล้ว yellow ครับเป็นอะไรครับสีเหลืองนะครับคนทุกคนก็รู้ว่าเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับมันเป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเอาไว้หลังความคิดเห็นของคนนะครับยกเว้นคนตาบอดสีนะค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็พริตตี้นะครับว่าสวยนะครับก็เอาไว้ก่อนนะเป็นความคิดเห็นของคนนะครับก็มีอันนึงครับตัวอย่างครับ a sad long story นะครับ story นะครับก็ sad แปลว่าอะไรครับมันน่าเศร้ามากเรื่องนี้อ่านมานิยายนี้มันน่าเศร้ามากนะครับแล้วมันก็ยาวด้วย sad แปลว่าเศร้าน่าโศกน่าเศร้า long แปลว่าอะไรแปลว่ายาวนะครับ story แปลว่าอะไรก็เรื่องราวครับเป็นเรื่องราวที่ยาวแล้วก็เศร้าโศกเสียใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าแซดนะครับเป็นความคิดของคนใช่ไหมครับเพราะว่าหนังสือนั้นแน่นอนแล้วมันต้องเป็นทุกคนอ่านก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นเกี่ยวมันเศร้ามันโศกมันอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนรู้อ่านแล้วรู้ทุกคนนะครับแต่ว่าการที่ว่ามันจะยาวหรือไม่นะครับอาจจะ10เล่มนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยยาวนะครับแต่ว่าบางคนสำหรับบางคนอาจจะไม่ยาวนะเพราะว่าถ้าพวกที่หนอนหนังสือที่อ่านเยอะนะบ่อยๆพวกนี้อาจจะไม่ยาวมากครับสำหรับผมเล่มนึงผมก็มึนแล้วนะครับอ่านเป็นเดือนนะครับกว่าจะจบโอเคนะครับก็มาต่อนะครับ C นะครับถ้ามี adjective นะครับ2อันขึ้นไปนะครับแต่ไม่มี adjective ความคิดเห็นนะครับถ้าไม่มีความคิดเห็นไม่มีแซดไม่มีอะไรนะครับก็ให้เรียงแบบนี้นะครับตามแบบนี้เลยนะครับก็คือตาม size age shape color origin material nouns นะครับก็ไซส์ว่าอะไรขนาดใช่ไหมขนาดใหญ่เล็กนะครับเอชว่าอะไรอายุนะครับว่าอายุเท่าไหนอะไรงี้นะครับอายุเยอะแก่หรือยังหรืออะไรโมเดิร์นอะไรงี้นะครับก็มีว่าเชฟนะครับเชฟว่ารูปร่างนะครับรูปร่างครับคัลเลอร์สีนะครับออริจินแปลว่าจุดกำเนิดนะครับแล้วก็แมทเทอเรียลคือแมทเทอเรียลก็ว่ามันทำมาจากอะไรนะครับประมาณนี้ครับว่านาวก็สิ่งนั้นนะสิ่งของนั้นนะโอเคนะตัวอย่างนะครับ big old brown green Thai cotton carpet นะครับลองไหมยาวไหมโอเคนะครับ big นะครับก็คือ size นะครับเป็นขนาดใช่ไหมใหญ่ตามมาด้วยอะไรเก่านะครับ old นะครับเก่า brown กลมนะครับวงกลมนะครับอะไรประมาณนี้ครับรูปร่างแบบวงกลมนะครับลองไงต่อ green นะครับสีเขียวนะครับแล้วก็ไทยนะครับมาจากไหนมาจากไทยนะครับคอนตอนนะครับแปลว่าฝ้ายนะครับทำมาจากฝ้ายนะคาร์เพ็ตแปลว่าอะไรนะครับคาร์เพ็ตแปลว่าพรมนะครับพรมนะครับที่เราวางบนพื้นนะครับเราก็เหยียบ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 นะครับเนี่ยคือพรมนะครับก็เป็นพรมที่ใหญ่เก่ากลมๆสีเขียวทำมาจากมาจากเมืองไทยทำจากอุยฝ้ายนะครับประมาณนี้นะครับถ้ารวมๆนะครับในนี้นะครับแล้วถ้าสมมติมีไม่หมดทุกอันใช่ไหมครับเราก็เรียงตามนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าอันไหนไม่มีก็ตัดไปครับเช่น big square blue carpet ครับก็ big ก็คือใหญ่ใช่ไหมครับ square ตรงไหนครับคือ shape ใช่ไหมครับ shape ก็คือรูปร่างครับก็เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับ square ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ blue เขาก็คือสีฟ้านะครับ color ตรงนี้แล้วก็ now ไปเลยครับ carpet ก็แปลว่าพรมที่ใหญ่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้านะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับ adjective ก็เท่านี้นะครับก็ใครที่ยังไม่ subscribe like share ผมก็เชิญได้นะผมก็ไม่ได้ทำแค่เกมอย่างเดียวนะผมว่าอยากเพื่อนๆนะครับเรียนรู้ด้วยนะครับ
เกี่ยวกับวิชาต่างๆนะครับเช่นภาษาอังกฤษนะครับผมก็อยากทำวิชาคณิตด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องรอดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงกับคณิตผมไม่รู้ผมจะเขียนในPowerPointยังไงนะครับก็ลองดูครับคราวหน้านะครับงั้นก็เจอกันใหม่นะครับ And I will see you again ครับ in the next video นะครับถ้าใครมีเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แนะนำได้นะครับวิดีโอของผมนะครับอังกฤษนะครับมี30กว่าตอนนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย